เดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปฟังอัปเดตการลงทุนใน Set 50 Futures กันนะคะถึงกลยุทธ์ที่น่าสนใจในการแนะนำการลงทุนกับทางด้านของคุณพันงามอารยวุฒิผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย Classico Future คุณพันงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะคุณพันงามคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนในตัว Set 50 Futures มองในช่วงปลายสัปดาห์นี้ยังไงบ้างคะค่ะในช่วงเช้านะคะตลาดก็เปิดที่ 918.72 จุดนะคะจากนั้นก็ราคาก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะคะนักลงทุนเนี่ยก็มีการขายปิดทำกำไรนะคะปิดสถานะป้องกันความเสี่ยงก่อนวันหยุดนะคะแล้วก็ปริมาณการซื้อขายช่วงนี้ก็ค่อนข้างเบาบางนะคะเนื่องจากเข้าใกล้วันหยุดยาวช่วงปีใหม่แล้วนะคะเมื่อวานนี้นักลงทุนสถาบันก็ยังซื้ออีก 2,406 ล้านบาทนะคะรายย่อยซื้อสุทธิเพียงแค่123ล้านบาทเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เท่ากับว่านักลงทุนรายใหญ่ก็คือนักลงทุนสถาบันเท่านั้นนะคะที่เป็นผู้ซื้อรายใหญ่นะคะเป็นหลักในการเข้าซื้อส่วนนักลงทุนต่างชาติก็ยังขายออกอีก 1,104 ล้านบาทนะคะแต่เราคาดว่าแรงขายของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆนะคะรวมถึงปริมาณการซื้อขายในตลาดนะคะในสัปดาห์หน้าก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะส่วนทางด้านต่างประเทศนะคะดาวโจนส์ปิดบวกได้เล็กน้อยนะคะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแย่กว่าคาดนะคะอย่างเช่นจำนวนผู้ขอรับประกันการว่างงานรายสัปดาห์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมานะคะอีก 11,000 รายนะคะมาอยู่ที่ 379,000 รายนี่ก็สูงกว่าคาดมากนะคะก็ค้านกับที่เฟดระบุว่าตลาดแรงงานดีขึ้นนะคะส่วนการเมืองในประเทศนะคะก็ต้องรอดูท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์นะคะว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่นะคะถ้าไม่ลงก็จะเป็นการกดดันนะคะรวมถึงหากมีการโนโหวตมากๆในภาคใต้แล้วก็กรุงเทพอาจจะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมีปัญหาได้นะคะการเมืองก็ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะโดยจะมีการชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งของกปปส.ในวันที่22นี้นะคะค่ะสำหรับกรอบความเคลื่อนไหวของวันนี้ค่ะมองทิศทางเป็นไปในทิศทางไหนบ้างคะก็มองว่ายังแกว่งอยู่บริเวณนี้นะคะแนวรับนะคะก็ที่900จุดนะคะแล้วก็ถัดมาที่895นะคะก็ยังมองว่าในสัปดาห์นี้ไม่น่าหลุด900จุดนะคะส่วนแนวต้านก็ที่บริเวณ925แล้วก็930นะคะก็คือในช่วงนี้เราก็ให้ดูนะคะถ้าหากว่าไม่หลุด900จุดเนี่ยก็สามารถที่จะเทรดดิ้งลองได้นะคะแต่ถ้าหากว่าหลุดมีจุด stop loss นะคะคือที่ถ้าหลุด900จุดนะคะค่ะตรงนี้เราเห็นภาพของตลาดขาลงนะคะตรงนี้เราจะเน้นกลยุทธ์ยังไงดีคะสำหรับนักลงทุนในช่วงนี้เพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับนักลงทุนนะคะที่จะเปิดลองเนี่ยก็ให้มีจุด stop loss ไว้เสมอนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ก็ยังราคาก็ดัชนีก็อยู่ในกรอบขาลงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าจะเปิดลองเนี่ยก็ให้ตั้งจุด stop loss ไว้นะคะโดยตอนนี้เรามองแนวรับที่บริเวณ900จุดนะคะนี่เป็นแนวรับสำคัญนะคะถ้าหากว่าหลุดลงมานี่ก็ต้องปิดสถานะลองนะคะป้องกันความเสี่ยงค่ะได้ค่ะวันนี้พูดคุยเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ